นุ่มถูกหวยพ่อค้าสาบานแล้วใครโกหกมีอันเป็นไปจอเปิดพยานคนสำคัญสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะจากกรณีนายละม่อมบุญเสือนะคะผู้ที่บอกว่าเขาถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยฝากไว้กับนายโกศลแซ่โคพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในวัดสว่างอารมณ์เมื่อรางวัลที่1ออกแล้วปรากฏว่านายโกศลอ้างไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลของนายละม่อมนะคะจนกระทั่งหนุ่มที่ถูกอ้างถูกรางวัลที่1ไปแจ้งจับพ่อค้าหวยนะคะแล้วก็เตรียมสาบานต่อหน้าพระแก้วมรกตนะคะยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นเรื่องจริงล่าสุดนะคะในวันนี้นะคะ20มีนาคม2564นะคะที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนายโกศลแซ่โคนะคะพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยนายละม่อมบุญเสืออาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะเดินทางมายังวัดสว่างอารมณ์ตามที่นัดหมายนะคะโดยนายโกศลขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีแดงนะคะหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้มอม้ารอเรือ271กทม.นะคะมายังวัดสว่างอารมณ์พร้อมกับนายเขียวแท้โคพี่ชายแล้วก็พ่อของนายโกศลนะคะเมื่อมาถึงนะคะก็ถือพานดอกไม้เข้ากราบพระพรหมสีหน้า8กรนะคะซึ่งเป็นพระพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะหากใครมากราบไหว้จะมีความเชื่อว่าจะสามารถดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จตั้งใจหมายนะคะจากนั้นนะคะก็ได้เดินทางขึ้นไปบนศาลาการเปลี่ยนเพื่อกราบไหว้พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์นะคะโดยนายละม่อมและนายโกศลทั้งสองคนนะคะได้โชว์เอกสารสำคัญคำสาบานของแต่ละฝ่ายโชว์ให้กับผู้สื่อข่าวดูนะคะโดยข้อความของนายละม่อมนั้นระบุไว้แบบนี้นะคะข้าพเจ้าขอสาบานตนต่อพระเงินพระทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าขอให้การว่าหมายเลข835538เป็นของข้าพเจ้าและหากข้าพเจ้าให้การเท็จขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันหากข้าพเจ้าพูดความจริงขอให้ข้าพเจ้าจงประสบความสุขความเจริญส่วนข้อความของนายกศลนะคะระบุว่าข้าพเจ้านายกศลขอสาบานว่าตามที่นายละม่อมกล่าวหาว่าเอาหวยหมายเลข835538จำนวน2ใบไปโดยไม่ได้จ่ายเงินหรือตามที่นายละม่อมได้กล่าวว่าซื้อฝากนั้นผมขอสาบานว่าไม่เป็นความจริงตามที่นายละม่อมได้กล่าวอ้างและหวยที่นายละม่อมได้กล่าวอ้างนั้นก็ไม่ได้อยู่กับตัวผมขอสาบานว่าหวยไม่ได้อยู่กับผมจริงๆถ้าพิสูจน์ได้ว่าหวยไม่ได้อยู่กับผมหรือไม่เป็นตามที่ผมถูกกล่าวหาก็ขอให้ชีวิตผมเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขตลอดไปแต่ถ้าเป็นความจริงตามที่นายละม่อมกล่าวหาก็ขอให้พบแต่ความทุกข์หรือมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันและขอให้คนที่กล่าวหาผมจงได้รับกับสิ่งที่ตัวเองได้สาบานเอาไว้ด้วยเถิดและผมไม่จองเวรและขออวยพรให้นายละม่อมเจอหวยด้วยเถิดเพราะหวยไม่ได้อยู่กับผมจริงๆผมขอเอาใจช่วยครับแต่ถ้านายละม่อมเจอแล้วก็ขอให้นายละม่อมมาขอโทษก็พอครับสาธุหลังจากทั้งสองคนสาบานเสร็จนะคะเสร็จสิ้นคำสาบานเรียบร้อยแล้วนะคะนายโกศลก็กราบลาพระพุทธรูปจากนั้นก็เดินลงจากศาลาทันทีนะคะซึ่งสร้างความงุนงงให้กับครอบครัวของนายละม่อมเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากฝ่ายของนายละม่อมออกมาโวยวายพร้อมกับสอบถามถึงนายโกศลว่าทำไมออกมาสาบานเพียงคนเดียวเท่านั้นโดยที่ฝ่ายของนายละม่อมนั้นต้องออกมาสาบานถึง4คนโดยนายโกศลอ้างว่านายเขียวไม่ใช่พยานจึงไม่ต้องสาบานนายโกศลพ่อค้ากล่าวว่าขณะนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ได้เก็บหวยไว้และมั่นใจว่านายละม่อมจ่ายค่าหวยเป็นเงินสดไม่มีอะไรติดค้างส่วนเจตนาที่ขออวยพรให้เจอหวยไวๆนั้นขออวยพรจริงๆและไม่ได้คิดอาฆาตแค้นอะไรส่วนเรื่องที่เขียนชื่อลงในกระดาษนั้นไม่ได้เขียนและไม่มีหวยด้วยเพราะตนอ่านหนังสือไม่ค่อยออกและเขียนหนังสือไม่ค่อยได้
ส่วนนายละม่อมผู้ซื้อหวยกล่าวว่าตอนนี้รู้สึกสบายใจที่ได้สาบานแต่หากกลับไปย้อนดูการให้สัมภาษณ์ของนายโกศลนั้นจะทราบว่าพูดไม่ค่อยตรงกับที่พูดไม่เหมือนเดิมยืนยันซื้อจริง 100% และผมมีพยานอีกหนึ่งรายที่ยังไม่ได้เปิดตัวแต่เชื่อว่าหากเปิดตัวพยานรายนี้ขึ้นมาสามารถเอาผิดได้แน่นอนนี่คือคุณละม่อมเขาพูดนะคะนี่ก็ยังไม่จบนะคะเรื่องหวยอลเวงนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะจบแบบไหนนะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ